สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะเป็นเรื่องของความน่ารักค่ะนะความน่ารัก ความน่ารักของคุณคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะจะได้รู้ว่าเอ้ยเราน่ารักที่ตรงไหนเราน่ารักอะไรยังไงเสือไก่กุ้งนะคะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองด้วยกัน1 2 3แล้วก็4นะคะมาดูกันว่าความน่ารักของคุณคืออะไรนะจ๊ะ1 2 3และ4อ่ะมาเลือกกัน1 2 3หรือ4นะก่อนที่จะเลือกทำสมาธิกันก่อนค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นนะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะหากยังไม่โอเคเท่าไหร่กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกมานะคะว่าความน่ารักของคุณคืออะไรนึกถึงตัวเราเองนี่แหละความน่ารักของคุณคืออะไรสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะใครที่ยังไม่โอเคเนาะกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเนาะกล่องที่1 2 3หรือ4ความน่ารักของคุณคืออะไรหากคุณสับสนเนาะทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาเนาะหายใจออกยาวสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะถ้ายังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆนะใครโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับดึงตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะหากคุณยังสับสนอยู่ทำสมาธิอีกครั้งหนึ่งสัก 3-4 รอบ 3-4 รอบแล้วอย่าสับสนให้ฟังคำนายมากกว่า1กองได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้ก็โอเคนะใครยังไม่ได้เลือกไม่ได้เนาะเดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังคำนายกันเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ไล่ไปตามลำดับนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยเนาะไล่ไปตามลำดับเนาะทีละกองกันเลยมาค่ะเริ่มกันที่กองที่1มาดูกันว่าความน่ารักของคุณคืออะไร1 2และ3จ้ะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่ยอมไม่ได้ที่จะเห็นคนอื่นถูกรังแกเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนความน่ารักของคุณคือคนคุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้คนและชอบช่วยเหลือคนนะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบหน่อยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดความน่ารักของคุณนะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคุณมักจะคิดหาหนทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนนี่คือความน่ารักในตัวคุณที่แบบว่าใครต่างก็รู้สึกหลงรักหลงใหลคลั่งใครในตัวคุณเพราะว่าคุณแบบว่าเหมือนกับว่าคิดเพื่อคิดแทนคนอื่นอะคิดเพื่อคนอื่นคิดช่วยคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ยอมไม่ได้ที่จะเห็นคนอื่นเดือดร้อนอ่ะมันเหมือนคุณพยายามที่จะคิดหาหนทางช่วยเหลือผู้คนอยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลานี่คือความน่ารักของคุณคือความใจดีคือความงดงามทางจิตใจของคุณที่ใครที่ได้อยู่ใกล้ก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเพราะคุณมักจะคิดเผื่อคนอื่นเสมอคิดแทนคนอื่นเสมอหรือหาหนทางที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับคุณเป็นคนที่เอาใจใส่แล้วก็ใส่ใจผู้คนรอบข้างนี่คือความน่ารักในตัวคุณที่ทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกหลงรักหรือว่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีมากๆน่าคบหาอะขอดูอีกใบหนึ่งแล้วกันนะว่าไพ่จะสื่อสารเนี่ยจะบอกอะไรเนี่ยคุณเป็นคนมีน้ำใจอ่ะคุณมักจะนึกถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
เผลอๆนึกถึงคนอื่นมากกว่านึกถึงตัวเองอีกนะเห็นอะไรที่แบบว่าจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ก็จะโฟกัสสิ่งนั้นก็จะแบบว่าอยากจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเขาแฮปปี้มีความสุขหรือมีความสบายใจคือเป็นผู้ที่ทำเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงนี่คือความน่ารักในตัวคุณเลยหนอโอเคใครรับนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาที่กองที่2กันค่ะมาดูกันว่าความน่ารักของคุณคืออะไรนะ1 2และ3จ้ะโอ้ยคุณเป็นคนใจบุญสุนทานมากแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมากชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทำบุญชอบทำทานนะชอบให้ความช่วยเหลือผู้คนนะเป็นคนใจดีนี่คือความน่ารักในตัวคุณเลยนะคือคุณเป็นคนที่ชอบแบบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่สงสารเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนที่ชอบที่จะทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีนะคือคุณเป็นคนที่ใจดีอ่ะใจดีใจกว้างอ่อนโยนนะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะแล้วน้ำใจงามน้ำใจงามชอบช่วยเหลือชอบทำบุญสุนทานชอบให้ทานนะมันเป็นความน่ารักที่ใครๆต่างก็อยากจะรู้จักคุณความน่ารักของคุณคือความใจดีความมีน้ำใจน้ำใจที่งดงามของคุณนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณมากๆเลยที่ใครๆต่างก็รู้สึกหลงรักหลงใหลคลั่งใครในตัวคุณคุณมักจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลาคุณอาจจะชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญทำทานไปทำบุญนะหรือชอบให้ทานนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อะไรต่างๆคุณช่วยเหลือหมดอ่ะนี่คือความน่ารักของคุณนี่คือความใจดีของคุณนี่คือความน้ำใจงดงามของคุณนะและนี่คือความน่ารักในตัวคุณที่ทำให้ใครหลายๆคนตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายนะเพราะว่าเขาเห็นคุณใจดีชอบช่วยเหลือคนชอบแบบมีน้ำใจนะใครขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยนะช่วยเต็มที่นะคะมีน้ำใจมากๆแล้วก็ชอบแบบทำบุญทำทานด้วยมันคือเสน่ห์ในตัวคุณเลยที่ทำให้ใครหลายคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณอะรู้สึกหลงรักหลงใหลทั้งใครในตัวคุณหรือว่ารู้สึกชื่นชมนะคะเคารพแล้วก็ศรัทธาในตัวคุณนะคะเพราะความมีน้ำใจของคุณนี่แหละเพราะความที่ชอบช่วยเหลือผู้คนของคุณนี่แหละเพราะความน้ำใจงามของคุณนี่แหละทำให้คนหลายๆคนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ให้ความเคารพให้ความชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณค่อนข้างมากเช่นเดียวกันใครที่ได้พบเห็นคุณนะที่กำลังทำบุญทำทานอยู่ต่างก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักและน้ำใจที่งดงามของคุณอยู่เสมอค่ะนะและนี่คือเสน่ห์และความน่ารักในตัวคุณที่ทำให้ใครต่างก็รู้สึกหลงรักความน่ารักของคุณนะใครก็ต้องนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาที่กองที่3กันค่ะมาดูกันว่าความน่ารักของคุณคืออะไรนะลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ1 2และ3จ้ะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้นะคุณน่าจะเป็นเสาหลักของบ้านหรือเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะความน่ารักของคุณคือความเป็นผู้นำความมีน้ำใจเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะว่าพ่ออยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรโอ้จริงๆแล้วคุณน่ะมีความกลัวอยู่นะแต่คุณมีความเป็นผู้นำสูงโอ้ความน่ารักของคุณนะก็คือคุณเป็นประเภทชอบเสียสละความน่ารักในตัวคุณคือคุณมักจะเสียสละความสุขส่วนตัวหรือเสียสละอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้คนอื่นคุณเป็นคนที่ใจดีมากอ่ะคุณมักจะเสียสละนู่นนี่นั่นเสียสละความสะดวกสบายอะไรต่างๆเพื่อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคุณมีความเป็นผู้นำสูงมากหลายๆครั้งคุณกลัวนู่นกลัวนี่หรือว่ามีความกังวลใจมีความไม่สบายใจเหมือนกันแต่คุณไม่แสดงออกเพราะคุณต้องการที่จะเป็นผู้นำหรือว่าต้องการที่จะดูแลช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตผู้อื่นความน่ารักของคุณคือความเป็นผู้นำนั่นแหละนะความผู้นำความแบบกล้าหาญนะแล้วก็ความมีน้ำใจความเสียสละมันคือความน่ารักของคุณเลยคุณเสียสละคุณมักจะเสียสละเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอและตลอดเวลาด้วยนะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากเป็นคนที่แบบ
ถึงแม้ว่าจะเจออะไรที่แบบกลัวกังวลไม่สบายใจอ่ะแต่ก็ไม่เคยแสดงออกให้คนอื่นได้รับรู้เลยหรือบางครั้งบางทีก็อดทนหรือสู้มากนี่คือความน่ารักในตัวคุณที่ทำให้ใครหลายๆคนที่ได้รู้จักคุณนะก็จะ respect หรือให้ความเคารพคุณมากๆเพราะคุณเป็นคนน่ารักแบบนี้แหละน่ารักแบบน่ารักด้วยนิสัยของคุณอ่ะนิสัยของคุณมันน่ารักมันน่าอยู่ใกล้มันน่าฝากฝังชีวิตไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคใครรักนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาที่กองที่4ค่ะมาดูกันว่าคุณน่ารักความน่ารักของคุณคืออะไรเนาะอัน1 2 3ค่ะโอ้ยคุณเป็นคนที่ดูเด็กกว่าวัยนะคุณหน้าเด็กมากนะแล้วดูมีความเป็นเด็กในตัวสูงมากเลยดูอ่อนกว่าวัยดูเด็กกว่าวัยมีพลังงานของความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความสดใสร่าเริงเบิกบานคุณเป็นคนที่หน้าตาน่ารักอ่ะบุคลิกก็น่ารักนะรูปร่างก็น่ารักนะน่ารักปุ๊กปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะดูตะมุตะมินะความน่ารักของคุณเนี่ยมันออกมาทั้งภายนอกภายในเลยนะภายนอกเนี่ยคุณก็ดูน่ารักด้วยรูปร่างหน้าตาหุ่นของคุณอะไรต่างๆมันก็ดูน่ารักนะคะแล้วลักษณะนิสัยใจคอนะคะที่มันดูมีความเป็นเด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความทันสมัยมีความเป็นเด็กน้อยนะคะมีความกุ๊กกิ๊กนะมีความปุ๊กปิ๊กนะคะแล้วก็มีความแบบน่าเอ็นดูอ่ะนะคะนิสัยออดอ้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความร่าเริงเบิกบานสดใสอ่ะคือคุณดูเด็กกว่าวัยมากๆหรือคุณดูอ่อนกว่าวัยหรือคุณมีความแบบเด็กอยู่ในตัวสูงมากนี่คือความน่ารักในตัวคุณนะทั้งภายนอกและภายในนึกออกป่ะภายนอกก็ดูเด็กอยู่แล้วดูอ่อนกว่าวัยดูแบบว่ามีออร่ามีความเบิกบานแบบเด็กๆมีความสดใสแบบเด็กๆแล้วภายในนิสัยใจคออะไรต่างๆคุณมีความทันสมัยอยู่ในตัวคือคุณมีความเด็กอยู่ในตัวนะใครหลายๆคนเนี่ยมองคุณน่ะเด็กกว่าที่จริงๆแล้วอายุของคุณเป็นคือเขามองคุณเด็กกว่าอายุแน่นอนเพราะว่ารูปร่างรูปลักษณ์หน้าตานะผิวพรรณมันดูอ่อนกว่าวัยทั้งหมดนะแล้วนิสัยใจคอความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสความสดใสเสน่ห์แบบเด็กๆของคุณน่ะมันค่อนข้างรุนแรงทำให้ใครหลายๆคนน่ะคาดเดายากนะหรือคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะอายุเยอะแล้วแต่เขาจะมองว่าคุณดูเด็กกว่านั้นเสมอนะเชื่อได้เลยจะมีคนทักว่าคุณอายุเท่านี้แล้วหรอดูเด็กกว่าวัยมากเสมอและนี่คือความน่ารักของคุณที่ทำให้ใครหลายๆคนตกหลุมรักแล้วมีโอกาสว่าเด็กก็จะมาตกหลุมรักคุณได้ง่ายด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าคุณน่ะเด็กหรือบางทีอ่ะเขาก็มองว่าแบบว่าอาจจะรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยซ้ำหรือเขามองว่าคุณแบบดูน่ารักอ่ะนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากด้วยนะหรืออาจจะมีคนแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชมชอบเยอะด้วยเพราะว่าความเป็นเด็กของคุณเพราะความน่ารักของคุณนั่นแหละที่มันมีทั้งภายนอกและก็ภายในเลยว้าวใครรับนายอยู่ที่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดเด่นกลิ้งกลิ้งกด see first กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย